ก็อยากจะบอกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าคือมันไม่เจอกับตัวมันไม่รู้จริงเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประสบการณ์จากผู้ที่ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับว่กา็ไงเขาโดนประมาณเหมือนแบบมันโดนหลอกให้โอนเงินหลายๆรอบนะครับผมแล้วทีนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะฮะให้นามสมมติเป็นคุณกอไก่แล้วกันสวัสดีครับคุณกอไก่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เท่าที่เกิดมาเมื่อสักครู่นะว่าคุณกอไก่เนี่ยโดนมันโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนตังหลายๆรอบเป็นจํานวนเงินจํานวนค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะคือตรงเนี้ยอยากให้เล่าเป็นประสบการณ์เป็นเหมือนแบบเอาไปเตือนภัยสําหรับคนอื่นแล้วกันว่าเราน่ะโดนมาเป็นวิธีแบบนี้เนี่ยครับผมว่ามันเริ่มต้นยังไงเนี่ยครับคุณกอไก่ได้ครับโอเคก็ประสบการณ์ที่ผมเจอก็เป็นแค่ในเฟซบุ๊กนี่แหละแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นเฟซจริงหรือเป็นปลอมครับก็เป็นแค่ในเฟซบุ๊กเขาก็โพสต์เกี่ยวกับในส่วนของการลงทุนนะครับลงทุนอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราลงทุนไปแล้วเราจะได้ผลตอบรับผลตอบแทนนะครับที่ดีนะครับเราก็ศึกษาเขาอยู่สักพักหนึ่งนะครับเรื่องของการลงทุนนี่แหละนะครับว่ามีใครลงทุนเขาบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างก็เราก็ดูตามรีวิวแบบนี้ก็มีคนลงทุนเขาเยอะหลายคนนะครับเราก็เลยลองทักเข้าไปนะครับผมโอเคเอาตรงทันกี้เข้าไปเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงครับลงทุนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลงทุนเกี่ยวกับการขายของหรือว่าการซื้อของมาขายหรืออะไรเป็นแบบไหนฮะหรือว่าเป็ลนงเหมือนเล่นเล่นหุ้นนะครับอืมคล้ายๆเล่นหุ้นเล่นหุ้นลงหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนนะประมาณนี้แตโด่ยว่าเขาไม่บอกว่าเป็นแบบไหนแบบไหนในเงื่อนไขคือเขาบอกไหมว่าสมมติว่าเราลงทุนไป10 บาทเราจะได้คืนมานี่เขาบอกไหมฮะเขาก็บอกว่าเราลงทุนเริ่มต้นได้ที่1,000 บาทนะครับลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดนะครับทำกำไรให้เราเนี่ยก็ลงทุน1,000ก็จะได้กำไรคืนมาประมาณสมมติว่า7,000หรือ10,000อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นในการลงทุนคือ1,000 บาทเราเป็นเราก็ศึกษาแล้วก็ทักเข้าไปว่าเนี่ยสนใจจะลงทุนอันดับแรกเราก็ลงก็โอนตังค์ให้เขานะครับ1,000 บาทซึ่งเราก็ลงทุนไปแล้วภายในวันนั้นเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยววันเนี้ยจะทําเงินให้ง่ายๆนะครับทําเงินให้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้วิธีไหนไปในการไปลงทุนให้เราก็ที่จะมีเงินงอกเงยออกมาทีนี้พอลงทุนไปเช่นโอนเงินให้ตอนเช้านะครับช่วงประมาณบ่ายเขาก็ทักมาว่าเนี่ยได้กําไรแล้วได้กําไรแล้วเป็นจำนวนเงินเท่านี้นะครับเขาก็ถามผมว่าเขาก็ถามผมว่าโอเคไหมผมก็ตอบกลับไปว่าโอเคครับพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ยังไม่อ่านแชทนะครับไม่อ่านแชทเสร็จแล้วเนี่ยพอไปผ่านไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าได้กําไรเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวผมทํากําไรได้อีกนะอืมคือทำกำไรอีกนะตั้งแต่ก้อนแรกก็คือเขาบอกว่าได้กำไรแล้วปุ๊บเขาก็ไม่ยังไม่ให้เราใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่ให้เราอืมซึ่งเราบอกว่าเราพอแล้วเราโอเคเราให้โอนเราไม่ลงทุนแล้วโอนกลับมาได้แล้วอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็แบบเหมือนไม่ได้อ่านแชทเราแล้วก็ไปทํากําไรต่อมันหายช่วงเวลาไปอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วพอทําได้อีกก็ส่งกลับมาว่าโอเคครับได้กําไรแล้วพอระยะอะไรเงี้ยซึ่งผมหนักพอแล้วผมต้องการที่จะให้เขาโอนเงินตรงที่ทั้งหมดกลับมาให้ผมทีนี้พอเราบอกให้โอนเงินปุ๊บเนี่ยเขาก็รับทราบแล้วเขาก็หายไปนะครับซึ่งเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยคุยกับแอดมินนะครับแอดมินที่ดูแลในส่วนของเรื่องกระบวนการการทำเงินเนี่ยว่าต้องทําอะไรต่อเนาะทีนี้ซึ่งพอเขาตอบกลับมานะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยในกรณีที่จะให้โอนคืนจะต้องปลดล็อกนะครับเนื่องจากว่าจำนวนเงินมีเยอะโอเคเราก็เลยทำยังไงดีที่จะเอาเงินส่วนนั้นที่เราลงทุนไปกลับคืนมาก็เลยตรงที่บอกว่าจํานวนเยอะนี่บอกเป็นจํานวนจริงเลยได้ไหมครับก็หลายหมื่นนะครับตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นจํานวนเยอะที่แบบว่าปันผลให้แล้วใช่ปะใช่ใช่ครับก็ประมาณ70,000โอ้70,000เลย80,000นะทีนี้ตามจริงเนี่ยมันได้มันรอบแรกเนี่ยมันได้ประมาณ7,000หรือ8,000นี่แหละครับซึ่งผมก็โอเคละแต่พอมารอบสองก็คือได้70,000ซึ่งเขาก็บอกว่าต้องทำการโอนเงินปลดล็อกบัญชีนะครับจำนวนเงินตอนแรกเขาบอกจำนวนเงิน3,000อืมโอเคผมก็เลยไม่ได้เอะใจก็โอนให้ก็เนี่ยกลายเป็นว่าเราโอนไปแล้วตอนนี้คือ4,0004,000เอออย่างเราก็โอนให้ปุ๊บเขาก็รับเงินโอนเราเขาก็โอเคครับเดี๋ยวผมทำการแจ้งแอดมินให้ปุ๊บพอรอบที่สองอีก
รอบที่สองตอบกลับมาอีกว่าเนื่องจากว่าบัญชีของคุณมีจำนวนเงินถอนเยอะที่ต้องโอนออกเยอะเขาก็เลยให้เราทําการโอนเงินเพื่อทําการลงทะเบียนอีกรอบนี้ก็คือ7,000ใช่ไม่ใช่ประมาณ7,000รอบนี้ครับรอบที่สามก็คือ7,000ใช่ครับที่เขาให้โอนไปนี่เขาบอกว่าเป็นค่าอะไรครับเป็นค่าลงทะเบียนลงลงทะทะเบียนบัญชีเพื่อทําการโอนเงินออกมาเป็นการเหมือนลงทะเบียนเขาบอกว่าต้องลงทะเบียนตรงนี้ถึงจะเอาเงินก้อน70,000นั้นได้ถูกไหมใช่ใช่ครับอ๋อโอเคเราแสก็ดเลงยทําการโอนเงินไปอีก7,000โอเคนะตอนนี้เราก็โอนไปให้เขาแล้วทั้งหมด11,000ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น11,000อ่ะช่วงที่11,000เนี่ยคุณกอไก่รู้สึกเอ๊ะหรือยังครับก็ยังไม่รู้สึกเอ๊ะเพราะว่าเขายังมีการตอบปกติอยู่และอย่างเราเห็นเขาเป็นเพื่อนในเฟซเรานี่นานแล้วแล้วก็มีเพื่อนในเฟซของเราเป็นเพื่อนเขาอีกทีนี้เราก็คุยช่วงจังหวะที่เราคุยกับเขาอะครับเราจะเหมือนกับว่าสนใจแต่เขาอยู่คนเดียวมันไม่มีจุดสนใจอื่นเพราะฉะนั้นก็จะคุยกับเขาตลอดนะช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเขาคุยกับแอดมินเพิ่มนะครับเขาบอกว่าจะต้องโอนเงินนะครับเพื่อทําการถอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันในการถอนเงินนะครับก็เรามีเขาเรียกประมาณ15,000 บาทอ๋อก็คือ11,000เมื่อสักครู่นี้เป็นการลงทะเบียนเฉยใช่ครับๆก็อีกรอบที่สี่นี่ก็คือบอกว่าโอนเงินเพื่อยืนยันการถอนถูกไหมใช่ครับอีก15,000ใช่ครับอ๋อก็โอนเราก็โอนให้เขาอีกนะครับทีนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะครับก็มันก็เกือบ30,000แล้วที่เราเสียเงินตรงนั้นนะครับก็ยังมามุกเดิมครับมุกเดิมตลอดก็คือพอเราก็ตามนะครับว่าถอนเงินได้หรือยังนะครับถอนเงินได้หรือยังเขาก็กลับมาหาเราคุยกับเราบอกว่าเนื่องจากว่ายอดเงินมันเยอะมากนะครับเขาไม่สามารถทําการโอนออกบัญชีได้ให้โอนเงินเข้าไปอีกนะครับก็โอนอีก20,000โอ้โอนไปอีก20,000ใช่เพราะว่าเราก็อยากได้เงินเราคืนตอนนี้เขารู้สึกเราอยากได้เงินเราคืนที่เราโอนไปเพราะเขาก็อ้างเลยว่าได้คืนแน่นอนนะครับได้คืนทุกบาทแน่นอนแค่พี่ทำตามที่ผมบอกนั่นแหละเราก็เลยโอนไปอีก20,000ซึ่งตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่ก็เกือบ5แล้วนะกลับมาแล้วใช่ครับนั่นแหละทีนี้เขาก็โอเคผมประสานงานแอดมินครับรับยอดด้วยนั่นก็ไปพอมารอบสุดท้ายปุ๊บไอ้รอบสุดท้ายก่อนที่ผมจะรู้ความจริงเนาะก็เขาก็บอกว่ายังไม่ได้อีกนะครับที่จะเราจะต้องโอนตามให้อีกเพื่อทําการยืนยันบัญชีรอบนึงเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาครับก็โอนให้อีกประมาณ10,000 บาทหมื่นเป๊ะเลยหมื่นนิดๆครับเพิ่งจำไม่ได้ละนะครับโอเขเคาบอกว่าเขาจะออกช่วยต้องเงินผมไม่พอเขาจะออกช่วยนะครับเพื่อจะได้เงินออกมาตรงนี้นะเพราะเขาบอกว่าเขากินส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะพอโอนให้ปุ๊บนะครับก็โอนให้เขาก็ไปคุยกับแอดมินในระหว่างที่ช่วงที่โอนรอบสุดท้ายนะครับก็เลยคุยกับน้องนะครับที่รู้จักกันนะครับว่าเนี่ยรู้จักคนนี้ไหมนะครับรู้จักคนนี้ไหมเพราะว่ารู้จักมีเป็นเพื่อนในเฟซเป็นมีเฟซเขานะครับก็เลยเอาเฟซมาเทียบกันซึ่งชื่อ Facebook นะครับไม่ตรงกันแต่รูปภาพเหมือนกันอ๋อเราก็เลยเริ่มเราก็เริ่มเอ๊ะแล้วว่ายังไงนะครับก็เลยทําการแคปนะครับ Facebook อีกเฟซหนึ่งไปส่งตรงให้เขาดูว่าสรุปว่าเนี่ยคือใครครับอะไรอย่างเงี้ยทำไมเอารูปคุณไปใช้ก็คือเราจะคิดว่าเฟซเพื่อนเราเนี่ยคือเป็นแฮร์นะครับดังนั้นเขาก็เลยถามว่าเอารูปนี้มาจากไหนเอาเฟซนี้มาจากไหนนะครับผมก็เลยก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรเขาก็บล็อกนะเบดล็็กอกเรเราาไปเลยใช่เขาก็ทําการบล็อกเราไปเลยนะครับโอ้แรงมากใช่ครับแต่ทีนี้ในส่วนของอื่นๆนะครับก็หลังจากที่เราโดนบล็อกไปแล้วเนี่ยติดต่อเขาไม่ได้เราก็เลยมาสังเกตนะครับดูบัญชีที่เราโอนไปนะครับชื่อบัญชีนะครับไม่เหมือนกันสักบัญชีนะครับคนละธนาคารนะครับก็ประมาณ4 บัญชีนะครับที่เขาให้ผมโอนไป4-5 บัญชีชื่อจะไม่ตรงกันนะครับก็พอหลังจากที่เขาบล็อกไปเนี่ยเราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าเราโดนหลอกนะครับเราโดนหลอกก็เลยก็นั่นแหละครับก็ทำตามกระบวนการแจ้งความนะครับอายัดบัญชีที่เราโอนไปก็จริงๆแล้วบัญชีที่ชื่อบัญชีเนี่ยมันจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ใช่ชื่อคนไทยยกตัวอย่างเช่นประมาณไหนฮะจะบอกไงครับชื่อมันจะไม่หรูหราครับชอยื่่าองจะเป็นแบบนามสกุลแปลกง่ายสะอาดเอี่ยมอ่องอะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับชื่อมันจะเหมือนแบบคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญง่ายๆจะไม่เหมือนชื่อคนในเมืองที่เป็นแบบชื่อพ่อๆนะคุณพ่อๆนะ
โอเคอารหมลณ์ัเหงมือนจ้างเปิดบัญชีโอเคหลังจากที่เรารู้ตัวแล้วว่าเราโดนหลอกใช่ไหมครับแล้วก็เราก็สูญเสียเงินไปประมาณ56,000ใช่ไหมแล้วเรามีการดําเนินการเกี่ยวกับการแจ้งความอะไรยังไงบ้างครับแล้วตํารวจเขาบอกว่ายังไงบ้างอันดับแรกเราต้องไปที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราไปแจ้งอายัดนะครับบัญชีนะครับอายัดบัญชียังไงก็คือการที่เราโทรไปถ้าเป็นต้นสังกัดธนาคารเราเนี้ยครับก็เป็นธนาคาร A ก็จะมีเบอร์ธนาคาร A นะครับให้เรานะครับโทรไปแจ้งธนาคาร A ว่าเราได้มีการโอนเงินไปบัญชีนี้นะครับเพื่อให้ธนาคารต้นทางของเราเนี่ยทําการอายัดธนาคารปลายทางทั้งหมดซึ่งพอเราได้อายัดทั้งหมดปุ๊บเขาก็จะมีเลขโค้ดส่งมาทาง SMS เราเพื่อเอาเลขโค้ดตัวเนี้ยอ้างอิงกับตำรวจไซเบอร์ซึ่งเขาจะมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนาะนั่นแหละครับเสร็จแล้วพอเราแจ้งตำรวจไซเบอร์เสร็จปุ๊บก็จะมีเลขเคสให้เราติดตามเคสนะว่าทางตำรวจดำเนินการถูกแล้วจับตัวผู้ร้ายได้หรือไม่ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเคสแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับในการได้เงินคืนมาเพราะว่าบัญชีปลายทางที่เขารู้กันคือบัญชีม้านะครับบัญชีม้าเนี่ยเป็นอะไรที่จับยากถ้าในกรณีมีเงินในบัญชีเนี่ยโอเคเราสามารถที่จะเอาคืนได้แต่ถ้าเมื่อไม่มีเงินบัญชีแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินยากก็คือตรงนี้คือเราไปแจ้งความไว้แล้วปุ๊บเหมือนกับว่าเราจะได้เลขที่ในการติดตามจากตำรวจไซใชเบ่อร์ใช่ใช่ครับแล้วหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับอ๋อประมาณเดือน4ก็ประมาณสี่ห้าเดือนใช่แต่ตอนนี้คดียังไม่คืบหน้านะครับก็ต้องติดตามเรื่อยๆเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคนดูนะครับหมายถึงว่าตำรวจใช่ไหมฮะตำรวจไใซช่เบอรครั์บตำรวจที่ดูแลเนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับว่าคล้ายๆให้ตำรวจที่อยู่สถานีดูช่วยนะครับคำว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งที่เขาดูระบบการรับแจ้งนะครับส่วนคนที่ติดตามงานก็จะเป็นตำรวจในพื้นที่แต่เบอร์คือเหมือนกับเราสามารถคอนแทรคผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลาถูกไหมครับใช่ครับเขาก็จะมีศูนย์ร้องเรียนศูนย์แจ้งของเขานะครับประมาณนี้ก็เคสที่เราเจอก็สูญไปประมาณเกือบ60,000เนาะถือว่าเป็นเงินจำนวนเยอะมากเลยนะฮะแล้วคือเราเป็นยังไงบ้างอะครับอารมณ์ความรู้สึกของเราในช่วงที่แบบเรารู้ตัวแล้วมันเราเป็นยังไงบ้างอะครับคืออันนี้ขออนุญาตมันก็รู้สึกตกใจนะตกใจในสิ่งที่เราสูญเสียไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาสามารถดึงความสนใจของเราไปที่เขาแล้วสามารถดูดเงินของเราอะครับไปได้ขนาดนั้นเนาะก็มูลค่าของเงินมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับจริงนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราเก็บเราหามาทั้งหมดนะครับหลายๆเดือนเนี้ยมันก็หมดไปนะครับจะบอกว่าอย่างนี้มันก็เสียใจอะครับมันก็ตกใจนะครับแต่ว่ามันก็มีเราก็ต้องมีสตินะครับที่จะต้องดำเนินการต่อให้มันทันนะครับกับมิจฉาชีพที่เราเจอนะครับก็ในส่วนของ Facebook เราก็ต้องรายงาน Facebook ไปนะก็เป็นเฟซบอมนะครับอะไรอย่างเงี้ยในระบบของเฟซนะครับที่เขาไปก๊อปรูปภาพมาก็สร้างเฟซขึ้นในการที่เราจะทําอะไรก็แต่เราพยายามถามดูดีๆนะครับบางคนอาจจะเป็นเพื่อนปลอมในเฟซได้แต่ว่าลูกคนมาใช้งานเนี้ยก็อย่าดูที่จํานวนเพื่อนอย่าดูที่เขาโพสต์ว่าแบบอะไรนะแต่ชีวิตดีอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเฟซมอมมาหลอกเราก็ได้นะครับโอเคก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยวันหนึ่งก็เข้าใจอยู่นะผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่แบบบางคนก็อาจจะบอกว่าข่าวก็ออกเยอะแยะคมไม่ได้ดูเรื่องไงอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ครับก็อยากจะบอกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าคือมันไม่เจอกับตัวมันไม่รู้จริงเนาะคุณกอไก่เนาะเพราะบางทีเนี่ยมิจฉาชีพเข้ามาในหลายๆรูปแบบมากๆบางทีเรารับมือไม่ทันอย่างกรณีของคุณกอไก่นี่คือเป็นเพื่อนใน Facebook กันมานานมากเนาะเราก็เลยประมาณปีกว่ามันก็เลยหลงเชื่อมันหนึ่งเข้าใจอยู่ว่ามันมีวิธีกลวิธีในการที่แบบจะหลอกคนน่ะมันจะต้องมีทําเป็นสเต็ป1 2 3 4 5ก็เราก็ถือว่าเป็นผู้โชคร้ายละกันในส่วนของมูลค่าที่เสียหายไปวันหนึ่งก็อยากจะขอให้มันได้คืนเร็วๆแล้วกันเนาะครับได้ครับยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกอไก่มากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้เราก็เอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนคนอื่นละกันนะสำหรับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของ Facebook แล้วก็หลอกให้เราไปลงทุนอะไรต่างๆนะขอบคุณมากครับคุณกอไก่ครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ